ิมีดูดิไม่กินเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรีวิวอีกเช่นเคยนะคะนี่คือเอาความรีวิวนั่นเองค่ะเอาเก็บก่อนดิเก็บไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะรีวิวจะมาลองกับไก่ใจเด็ดที่เป็นสูตรมาเผ็ดเหรอเผ็ดแบบดูดันเผ็ดดูดันนี่เลยเทสซี่นะเนี่ยเขาดูใกล้ๆหน่อยที่มันอะไรอยู่เนี่ยไอเดียอันนี้คือน้ำพริกเผาอันนี้ไม่รู้อะแต่บอกว่าเผ็ดจริงๆอะซอสมาล่าเพื่อนกินแต่ว่าทุกคนบอกว่าบังคับให้เรากินเพราะว่าเรากินเผ็ดไม่เป็นนะคะก็จะมาดูว่าคนกินเผ็ดไม่ได้มากินเผ็ดแบบดูดันจะเป็นยังไงไม่กล้ากินอะชิ้นนี้ดูดีขอชิมซอสก่อนได้ปะไม่กินเลยอันนี้คือคนไม่เคยกินเผ็ดนะคะอร่อยใช่ไหมหืออร่อยดูน้ำตาหน่อยข้าวยังบอกความรู้สึกก่อนอย่าเพิ่งกินห้ามมันแบบน้ำตาไหลแล้วคนไม่กินเผ็ดกินได้ไม่กินได้เว้ยแต่ว่ามันแบบมันเจ็บอะชาลิ้นอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกินหม่าล่าแบบว่านี่กินหม่าล่าหรือวาซาบิเนี่ยโอ้ยก็ทำเองเลยทำไมอ่ะแล้วโอเคแนะนำหน่อยว่าจะคนมากินไหมมันเข้าแบบน่าอร่อยมากโอ้ยมันแบบก็ต้องพยายามคืนน้ำลายอยู่เฮ้ยทุกคนกินส้มตำมามันเหมือนกินส้มตำแบบใส่พริก10เม็ดอ่ะมันเผ็ดมากเลยทุกคนมันเหมือนเขาว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบเหมือนกินพริกแบบพริกขี้หนูอ่ะแต่มันเหมือนแบบมันแสบปากอ่ะสังเกตที่น้ำปลานะคะน้ำปลาลูกผู้ชายเราไม่ใช่ลูกผู้ชายบ้าเหรอไม่หายใช่ไหมไม่หายฮะไม่โอเคเลยมันสองมันบดแล้วนะอ่ะสรุปแล้วจะกินแล้วก็คือมันอร่อยแต่ว่าถ้าคนแบบกินเผ็ดไม่ได้ไม่เก่งแบบรีวิวไม่ต้องกินน่าจะไม่หมดมันไม่หมดนะนี่แค่ชิ้นเดียวเขายังแบบเผ็ดมากแล้วอ่ะคือมันแบบแผลอ่ะแล้วมันชาๆมืออยู่ไม่สุกแล้วอ่ะจริงๆก็ได้อาหารเผ็ดร้อนมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะเมื่อคืนน่าจะบอกว่าใครท้องว่างแล้วมากินมันโคตรไม่ได้มันโคตรไม่โอเคอ่ะวันนี้รอท้องเสียนะฮะทีเดียวพอไม่ได้จะตายเนี่ยมันยังร้อนแล้วมันยังแสบลิ้นชามากเหมือนแบบกินอะไรไม่รู้ลำไม่รับรู้รสไม่ได้แล้วน่าค่ะทุกคนความเผ็ดรีวิวให้แบบว่าทะลุ5เต็ม5เลยค่ะเพราะว่าไม่เคยกินอะไรแล้วเผ็ดขนาดนี้มาก่อนมันแสบด้วยเขาบอกว่าให้กินเผ็ดให้เอาน้ำลายกินเยอะๆหรือไม่ก็ตามด้วยนมสดแต่ตอนนี้นมสดไม่มีเอาเฟรนช์ฟรายก่อนละกันยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปโอ้ยลืมติดตาม Facebook IG แล้วก็ YouTube ของบิวด้วยนะคะพิมพ์ว่า AQUAVIE เดี๋ยวมันอยู่ค่ะอ๋อเผ็ดไม่ไหวแล้วไม่ว่าโอ้ยนะคะ